มาดูสวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับมีอะไรกันบ้างนะครับในปี2024นะครับเล้าไก่บ้านนะครับอันนี้เล้าไก่บ้านแน่นอนว่าพี่ๆที่ติดตามมาก็น่าจะเห็นนะครับขายได้นะนะตอนนี้ก็หมดไปรอบนี้หมดไปกับ20ตัวแล้วแล้วก็รอให้มันโตนะครับอยู่ในนี้ทำเล้าไก่นอกจากตรงนี้มาดูครับนี่ครับสวนผักผสมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับดำเนินการโดยคุณแม่นู่นนะครับผมซัพพอร์ตเรื่องระบบน้ำนี่ครับพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับถ้าปลูกมันสำปะหลังได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็เราไม่ได้กินด้วยผมมีความคิดที่ว่าถ้าพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ดีลมลุกก็ดีนะครับถ้าเดี่ยวๆไม่ผสมเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะอันนี้พื้นที่แม้ในมันได้ไร่เด้อน้อนี่น่ะมันได้ไร่เด้อน้อพื้นที่ไม่ถึงไร่ไม่กี่งานนะครับมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับหน้านี้ก็จะต้นไม่สูงนะฮะนี่มาดูทางนี้ใครกินแตงกวาบ้างครับนะฮะมาดูครับฝั่งนี้นะข้างล่างมีถั่วดินอันนี้แม่ครับดูแลอยู่นี่ทั้งวันนี่ครับแม่เอาแตงกวามาดูหน่อยฮู้วันนี้จะเก็บนะนี่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 ใครที่ซื้อแตงกวากินบ้างไหมปลูกได้นะปลูกง่ายๆนี่ครับขุดดินแล้วลงหลุมไปนะหรือว่าไถดินแล้วก็ลงหลุมทำเป็นร่องแล้วก็ให้มันเลื้อยมาเนี่ยเก็บไปแล้วรอบนึงนะครับรอบแรกเก็บไปแล้วอันนี้ค้างก็มาอยู่คาง่ายๆนะครับนี่ครับโอ้ดกมากเลยครั้งแรกนะที่ผมเห็นแตงกวานะครับเมื่อก่อนนี่ยังไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่นี่อันนี้แม่ซื้อเมล็ดมาแม่ปลูกปรากฏว่าได้กินไว้นี่ทำนี่ดูครับนี่โอ้เก็บป๊อกไปจิ้มสดๆบ้านสวนนะครับพืชผักมันเยอะนะเนี่ยมันเยอะมันแทรกกันอยู่อย่างนี้เยอะมากเลยนี่นี่ครับนี่แม่เก็บได้แล้วนี่ตอนเย็นหนอนี่เห็นไหมนะครับแตงกวานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อะไรยังไงนะนะครับแต่ว่าขอให้เป็นแตงกวานะครับที่เราเคยไปซื้อตลาดเขาใส่เป็นถุงก็หยิบซื้อมาเพื่อที่จิ้มน้ำพริกทำกับข้าวนะครับอันนี้เรามาปลูกเองดูนะครับมันก็ได้กินเหมือนกันปัจจัยหลักเลยนะนะครับอันนี้เล่าถึงปัจจัยหลักนอกจากแตงกวามีฟักทองข้างล่างมีถั่วดินถั่วลิสงอ่ะแล้วก็แตงโมอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ปลูกแบบให้พอแบบมีกินนิดๆหน่อยๆนะครับมีกินแบบข้าวโพดมีข้าวโพดกินมียอดฟักทองจิ้มน้ำพริกนะครับรังท้ายด้วยแตงโมอย่างเงี้ยครับแตงโมมันจะเกิดมันออกผลแล้วแหละแต่ว่ามันจะได้ขนาดไหนเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับบ้านโซล่าเซลล์ 100% 1เลยนะข้อที่1เลยนะคะเราต้องหาแหล่งน้ำที่มั่นคงให้เราได้ก่อนนะครับสระน้ำที่เก็บน้ำได้ครับนะครับสระน้ำที่เก็บน้ำได้แล้วก็มีบาดาลสักบ่อคอยเติมผันน้ำนะครับแล้วปั๊มเนี่ยใช้โซล่าเซลล์นะที่นี่ใช้โซล่าเซลล์ครับเพราะฉะนั้นมีน้ำแล้วเราปลูกอะไรก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบปลูกเวลาปลูกแล้วเราหาน้ำทีหลังมันยุ่งตอนนี้น้ำมีได้ตลอดนะครับเราเพาะปลูกหมุนเวียนไปได้ตลอดในพื้นที่ไม่ใหญ่ปลูกให้แค่พอดูแลได้นะครับพืชผักที่เรากินนั่นแหละกินประจำพริกข่าตะไคร้พวกนี้นะฮะแตงกวานะครับถั่วฝักยาวรอบนี้ไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวหมดรอบนี้ผมจะทำค้างแบบโรงถั่วโรงค้างให้แม่ดีๆนะครับอาจจะทำเป็นเสาปูนแล้วก็ยาวนิดหนึ่งให้เวลาปลูกเนี่ยเดินระบบน้ำไว้ข้างบนเลยนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเก็บแม่ก็มีวิทยุอันนึงนะครับนี่ครับคนแก่เนาะอยู่บ้านไม่ได้หรอกครับนะครับบางทีบอกว่าให้แม่พักผ่อนแม่มันเป็นงานเขาที่เขาอยากทำผ่อนคลายใครเครียดนะครับเหนื่อยเขาก็พักนอนเปลเท่านั้นนะครับนี่ครับส่วนระบบน้ำผมจัดการนะครับดูแลให้นะครับอู้แม่หนีไปเจริญได้นี่นะมันเยอะแน่นี่มันมองไม่เห็นนี่หืมนี่นี่นี่แหนเนี่ยมันเยอะแน่นี่แต่มองไม่เห็นครับนี่โอ้ดูต้องเกียดเจียกแบบบานห้อยนี่แต่ว่าไม่เกียดเกิดประหลาดใช่หนอหงส์ผีละหง
แตงกวามันจะใหญ่นะตัวนี้เป็นอันใหญ่นะไม่ใช่อันเล็กนะฮะมันจะมีหนามข้างๆมันพันใหญ่นึงก็คือแตงกวานั่นแหละผมเก็บไปจิ้มรอบนึงแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะแทรกแซงอยู่แทรกอยู่นี่ข้างล่างนี่ครับโอ้ยนูจำโครมไปนี่นะนี่ครับนี่ข้างล่างผลแบบผลดีมากๆเลยนะฮะลองไปทำดูครับผมนะครับเราหาซอสหลักคือน้ำนะครับมีน้ำปลูกอะไรก็ได้นะอันนี้เอาไปวางที่ร้านค้าเขาก็ซื้อนะเก็บเป็นถุงไปวางที่ร้านค้าอย่าลืมควรจะมีรายได้ไปด้วยนะครับอันนี้กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับทิ้งไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องควบคู่กับการมีรายได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำเพื่อหนึ่งเราได้สิ่งที่เราต้องการเราได้สิ่งที่เราชอบนะครับสองต้องมีรายได้ด้วยเพราะว่ามันต้องใช้จ่ายนะครับมันไม่ได้สวยหรูขนาดกว่าจะทำมาได้ขนาดนี้ครับกว่าจะมีระบบน้ำที่เสถียรที่เราดึงน้ำใช้เวลาไหนก็ได้นะครับเวลาเราเพาะปลูกอะไรเราทำระบบน้ำขึ้นมาปั๊มฟีดเข้านะครับแต่โซลาร์เซลล์ต้องบริหารจัดการพอรถได้แค่ช่วงเช้าตอนเย็นก็รถสักบ่ายสามโมงได้สี่โมงเย็นได้นะครับอันนี้ยังได้น้ำอยู่มันขึ้นอยู่กับการบริหารของเราล้วนๆเลยนะครับนี่นะอย่าลืมนะฮะระบบเหมือนกันก็จริงแต่อีกคนบริหารได้อีกคนบริหารไม่ได้ก็พลายเป็นว่าเหมือนว่าระบบไม่ดีไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารเลยนะครับส่วนบ้านหลังน้อยครับนะฮะฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นนะฮะอันนี้ฟักทองแล้วก็ถั่วดินไปดูแตงโมนิดนึงแม่ก็แซมนู่นนี่นั่นนิดนึงอันนี้เราปลูกหน้าแล้งมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ถามว่านี่มีน้ำใช่ไหมมีเราจะปลูกอะไรเราก็มีน้ำนะครับเพราะว่าซอสหลักเราได้จัดการเรียบร้อยแล้วให้ทำเรื่องบางอย่างให้เรียบร้อยก่อนเรื่องที่สำคัญถ้าจะอยู่แบบเพาะปลูกนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นอยู่ที่นาที่ไร่หนึ่งแหล่งน้ำสำคัญมากนะครับขุดสระที่เก็บน้ำได้เก็บน้ำได้ทั้งปีแล้วก็มีน้ำบาดาลผันเติมนะฮะระบบไฟใช้โซลาร์เซลล์นะครับเพราะมันเป็นปั๊มน้ำมันกินไฟมากอันนี้แตงโมฮะก็เริ่มออกผลแล้วครับนี่แม่มันยั่วจะเมืองมันก๊อปเด้จะเมืองกรวบตุกแตงโมนะแตงหรือยังไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ได้กินแน่นอนนะครับนี่รอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาครับนะฮะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับเข้าหน้าแรงแล้วข้างบนเป็นคูสระทางนู้นฮะอยู่นู้นแล้วก็มีเล้าไก่ขี้ไก่นะครับก็เอามาใส่พวกนี้ได้นะครับขี้ไก่ไก่เลี้ยงก็เลี้ยงให้มันมีนะฮะคนในชุมชนมาซื้อก็มีขายอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆไปนะครับอย่าลืมว่าต้องมีรายได้ทุกวันนี้เราค่าใช้จ่ายแม้แต่น้ำประปาในหมู่บ้านเราก็มีน้ำค่าน้ำประปาในค่าโทรศัพท์นะฮะอันนี้เรื่องเรียกว่าเรื่องยิบย่อยนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับโอเคครับผมนะครับส่วนเล็กๆบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนตามผันตามฤดูกาลครับปานโซลาร์เซลล์ 100% ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ